ตัวกล้องอยู่ตรงไหนจะมองตรงไหนเนาะจะได้แบบสบตากับเพื่อนๆเพราะว่าขาตั้งกล้องเล็กค่ะกลัวจะล้มนิวส่งเพิ่งส่งน้องลินนอนไปเมื่อกี้ค่ะวันนี้นะคะโอ้ยลืมไปอันดับแรกต้องกล่าวคำสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะพบกันอีกแล้วนะคะจากกับทางช่องวิกสตอรี่ค่ะก็โปรโมทหน่อยนะคะน้องลินเพิ่งส่งน้องลินนิวเพิ่งส่งน้องลินนอนค่ะเขายังไออยู่ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2ของ The Sunday นะคะเมามอยเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ดิวก็จะมาอัปเดตอาการของน้ำรินค่ะว่าตกลงน้องเขาติดโควิดไหมแล้วก็อาการเป็นยังไงที่มาที่ไปคืออะไรนะคะเรามาได้ผลตรวจทางโรงพยาบาลเขาส่งข้อความมาทางโทรศัพท์นะคะว่าน้ำรินไม่ได้ติดโควิดนะคะแล้วก็อาการที่มาที่ไปเนี่ยจากสันนิษฐานนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนไม่ใช่เมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้นะคะนิวได้อีเมลจากทางคุณครูประจำชั้นของน้ำรินนะคะคุณครูประจำชั้นของน้ำรินก็คือเด็กในห้องเนี่ยเพื่อนๆน้ำรินในห้องเนี่ยป่วยกันทั้งหมดรวมทั้งน้ำรินด้วยเนี่ย21คนค่ะซึ่งห้องน้ำรินจะมีทั้งหมด23คนนะคะก็คือไปโรงเรียนกันแค่2คนที่เหลือเนี่ยคือป่วยหมดแล้วก็เราก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นช่วงฤดูที่มีการเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนจากหน้าร้อนเป็นหน้าหนาวเนาะแล้วเด็กๆก็คงจะแบบยังไงภูมิต้านทานในร่างกายแบบเปลี่ยนไม่ทันก็เลยป่วยเพราะว่าอาการก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีแตกต่างกันตรงที่ว่าบางเด็กบางท่านเนี่ยคืออาเจียนบางท่านก็คือถ่ายท้องนะคะซึ่งน้ำรินเนี่ยเคสน้ำรินก็มีแค่มีอาการไข้ขึ้นสูงอยู่2สัปดาห์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่5แล้วที่น้ำรินก็ป่วยนะคะแต่ว่า2 วันหลังเนี่ย3วันแรกน้ำรินเขาจะมีไข้ขึ้นสูงมากแต่ก็ทานได้ดื่มน้ำได้ตามปกตินะคะแต่จะมีไข้ขึ้นสูงแต่2วันหลังเนี่ยก็คือวันที่4ที่5เนี่ยน้ำรินมีอาการไข้ลดลงแบบเป็นที่น่าพอใจมากนะคะแต่ว่าเขาจะมีอาการของเสมหะแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไออย่างเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือเขาก็ไออยู่นิวก็พยายามต้มน้ำอุ่นทำน้ำอุ่นแล้วก็ให้เขาดื่มกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งค่ะแล้วก็มียาแก้เจ็บคอให้เขาด้วยนะคะแล้วก็มียาแก้เสมหะยาละลายเสมหะแล้วก็ยาแก้ไอที่ผสมน้ำผึ้งนะคะให้เขาทานนะคะก็เนี่ยค่ะที่อาการเขาเป็นณตอนนี้นะคะภายในช่วง5วันที่อาการเขาออกนิวก็ได้แต่คอยดูอาการเขาคอยจดแล้วก็นอนเฝ้าเขาอยู่ที่โซฟาค่ะ5วันนี้แล้วนะคะแต่ว่า5วันกับอีก4คืนนะคะนิวนอนที่เนี่ยที่โซฟากับน้องหมาเนี่ย4คืนแล้วแต่ว่าวันนี้นิวจะลงไปนอนข้างล่างค่ะเพราะว่าน้ำรินบอกว่าเขาโอเคแล้วเขาสามารถนอนเองได้เขาไม่กังวลแล้วนะคะแล้วก็ยังไงอ่ะก็มีเท่านี้นะคะอาการของน้ำรินหลังจากที่เราตอนแรกเราไม่ทราบสาเหตุว่าน้องเขาเป็นอะไรอยู่ดีก็ไข้ขึ้นแล้วก็หงอยไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือปกติแล้วก็คือเป็นอะไรที่สบายใจแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะมาแบ่งปันอัปเดตอาการของน้ำรินนะคะต่อจาก EP แรกของ The Sunday เมาท์มอยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเปิดใจให้โอกาสนิวได้ทำคลิปดีๆออกมาแล้วก็แบ่งปันความสุขในนามของ Big Story ครอบครัวมดตะหน่อยนะคะก็ฝากไว้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะทางช่องวิกสตอรี่ครอบครัวมดตะหน่อยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนดูแลรักษาดูแลไม่ใช่ผู้ผิดรักษาสุขภาพดูแลร่างกายกันให้แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะโชคดีค่ะเพื่อนๆยังไงนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดพูดภาษาติดขัดอะไรไปบ้างก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็ให้มันดีมากขึ้นนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ฟังแล้วก็ง่ายต่อการเข้าใจนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเพื่อนๆโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ